สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราก็จะมาพาชมนะคะอาหารที่ทำนะคะจะเป็นผักน้ำพริกปลาร้านะคะแล้วอันนี้คือว่าจะมีผักนะคะนี่ผักต้มเห็นไหมคะผักต้มอันนี้เป็นเขาเรียกว่าต้มขนุนใส่ไก่นะคะนี่เป็นเนื้อขนุนนะคะเราจะต้มเหมือนกับใครจะต้มยำนะคะเอาไว้ใส่ไก่นะคะใส่ไก่อันนี้เป็นปลาทอดนะคะปลาทอดนี่ค่ะนี่นะคะปลาทอดแล้วเราก็มีหอยนะคะหอยนะคะนี่นะคะหอย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 จุ๊บค่ะก็เรียกว่าหอยจุ๊บนะคะแล้วก็มีอันนี้ไม่มีข้าวนะคะเราก็จะมาสักมาพูดว่าวันนี้เราทำอะไรบ้างนะอันนี้ก็เป็นต้มเราใส่เนื้อขนุนนะคะก็ใส่เครื่องแกงหัวหอมหัวหอมกะทิหัวหอมนะคะแล้วก็ข่าตะไคร้นะเป็นสมุนไพรที่ทำให้โรคหวัดนะคะหายจากตัวเราได้นะหายเจ็บคอหายอะไรนะคะหายไปนะคะชมนี่มีค่ะขนุนเนื้อขนุนร้อนเลยนะคะอันนี้ต้มขนุนนะคะอันนี้ก็เป็นปลานะคะปลาทอดนะคะปลาตัวเล็กนะคะปลาตัวเล็กปลาตัวเล็กนะคะทอดกรอบทอดกรอบนะคะกินได้เลยนะคะกินหัวมันเนี่ยกินหัวนะนี่ค่ะไม่เค็มกินได้นะคะไม่เค็มอันนี้เรากินผักนะคะวิตามินอยู่ที่ผักเป็นผักนะคะเราทำน้ำนะคะนี่นะคะน้ำกระชายค่ะดื่มป้องกันนะคะป้องกันเพื่อที่จะให้ร่างกายเราแข็งแรงนะคะมีทั้งน้ำสมุนไพรแบบนี้แล้วก็กินผักนะคะช่วงเช้าเรากินผักอะไรพวกนี้นะคะเนี่ยกินไปช่วยบำรุงร่างกายเราให้ดีขึ้นแล้วผักนะคะเป็นผักต้มนะคะอร่อยค่ะผักต้มน้ำจิ้มฟูฟูเราจะห่อติดเอาไว้นะคะไม่ให้ผมลงค่ะอร่อยนะคะถึงจิ้มนี่ก็ได้นะคะปลาร้าใส่กระปุกน้อยแบบนี้ก็ค่ะไม่มีนะคะไม่มีส
น้ำช่วยบำรุงร่างกายนะคะน้ำให้แบบว่าไปติดตามว่าน้ำกระชายมีประโยชน์อย่างไรนะคะเอาให้ไปยินดูที่ยูทูบนะคะไปฟังนะคะแต่ละครั้งว่าน้ำกระชายนี่สุดยอดเหมือนกันนะคะเพราะรู้ตัวเพราะกินทุกวันนะคะรู้สึกว่าดีขึ้นแต่นี่จะเอาทั้งขวดเลยเอาใส่นี่นะคะแล้วก็ไม่ให้นี่ค่ะทำหลายขวดนะคะแช่ไว้นะคะกินไม่เคยนอนคิดนะคะก็หมดแล้วก็ทำใหม่นะคะเอาไปใช้ทำใหม่และให้กินผักด้วยนะคะสมุนไพรเกี่ยวกับผักนี่มันก็ดีเหมือนกันนะนี่มีมะเขือต้มนะคะมีมะเขือต้มทุกอย่างสมุนไพรหมดในนี้นะคะจะใส่สมุนไพรนะคะขาตะไคร้นะคะก็ให้เพื่อนมารับชมนะคะเพื่อเรารักษาสุขภาพของเราเองนะคะเราจะไปพึ่งโรงพยาบาลไปพึ่งหมอตอนนี้มันก็ยากเราต้องช่วยเหลือตัวเองให้ร่างกายเราดีขึ้นต้านทานเชื้อโรคหรือไวรัสต่างๆนะคะร่างกายถ้าร่างกายเราไม่แข็งแรงเราก็ต้านทานอะไรไม่ได้นะคะเราต้องทำให้ร่างกายเราแข็งแรงนะคะนี่แหละค่ะถ้าร่างกายเราดีขึ้นนะคะเอาอะไรอะไรมันก็ดีขึ้นใช่ไหมคะนี่แหละนี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องยึดเหนี่ยวนะคะโอเคนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะมาพูดเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับสมุนไพรอาหารนะคะให้ชมนะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้นะคะจงมีแต่ความสุขปราศจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายที่ร้ายแรงนะคะบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้มีคลิปดีๆนะคะมานำเสนอค่ะบ๊ายบายไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะThank you.